ป้าสำลีวันนี้เป็นอะไรอ่ะป้าสำลีป้าสำลีเป็นอะไรลูกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่แสงทองการแสงทองมีเดียชาแนลครับวันนี้อาหารแพ้นะครับช่วงบ่ายๆครับก็มีข่าวอัปเดตราคาแพ้นะครับแจ้งล่าสุดจาก FC ทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับทั้งสถานการณ์ตลาดแพะมุมมองของพี่น้องชาวแพะนะครับที่ทักทายเข้ามาราคาแพะใต้180บาทนะครับก็บวกนิดหน่อยนะครับสำหรับพี่น้องทางใต้ก็ราคาแพะเริ่มต้นที่180บาทเลยนะครับพี่น้องทางสปลาวก็135บาทปัจจัยในเรื่องของความต้องการของแพะความต้องการของเกษตรกรนะครับที่ต้องการที่จะมีทั้งการเปิดฟาร์มทั้งปริมาณสมาชิกแพะที่อยู่ในข่ายที่จะมีโอกาสได้เปิดฟาร์มใหม่ในช่วงกลางเดือนนี้นะครับเป็นต้นไปแล้วนะครับสำหรับกลางเดือนมิถุนายนในช่วงก่อนหน้านี้2สัปดาห์ล่าสุดนะครับหลังจากวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาตลาดนัดแพะในเขตพื้นที่ต่างๆของแต่ละจังหวัดนะครับพื้นที่ที่มีพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะแล้วก็ทั้งราคาทั้งความต้องการปริมาณที่จะเปิดฟาร์มในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าพี่น้องนั้นใจเอากันเหลือเกินนะครับในช่วงนี้เกษตรกรที่เลี้ยงแพะราคาแพะในช่วงนี้นะครับปรับตัวขึ้นมา135บาทนะครับก็คิดว่าเป็นราคาที่พี่น้องนั้นทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้125บาทบวกเกษตรกรที่เลี้ยงแพะก่อนหน้านี้นะครับแพะขุนราคาปรับมาที่130บาทใน2สัปดาห์ล่าสุดแล้วก็สัปดาห์นี้มาที่135บาทในบางพื้นที่นะครับผมก็คิดว่าราคา30บวกนั้นก็คงจะทรงตัวอยู่ในระยะนี้อีกสักระยะหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าอีกสักสัปดาห์ข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสำหรับราคาแพะนะครับในช่วงฤดูกาลใหม่นะครับของปีนี้นะครับซึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งราคาแพะก็ถูกปรับตัวปรับราคามานะครับอยู่ที่ราคาประมาณสัก125บาทบวก130บาทบวกนะครับก็ถือว่าเป็นราคากลางที่พี่น้องนั้นทราบนะครับก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวมาถึงตรงจุดนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะนะครับโดยตรงเลยนะครับแล้วล่ากินอะไรกินใบอะไรเนี่ยฮะกินใบไม้แล้วล่านี่เป็นพรีเซนเตอร์น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับเขาสาธิตวิธีการกินน้ำหมักจากสลิงก็สาธิตวิธีการกินน้ำหมักผสมน้ำครับก่อนหน้านี้นะครับก็พรีเซนเตอร์ของน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดครับสำหรับดอลล่าแม่ด้วยไอ้ขนอะไรเนี่ยขนใต้คางของไอ้ออโต้ออโต้นะทำไมมีขนอย่างเงี้ยโตแล้วออโต้เป็นหนุ่มแล้วเหรอครับทำไมมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วครับ มีแฟนแล้วเหรอออโต้นี่ครับออโต้ทอร์เกนเบิร์กนะครับสายพันธุ์ทอร์เกนเบิร์กนะครับทั้งแม่และพ่อนี่เป็นทอร์เกนเบิร์กหมดเลยนะครับแม่วันนี้ออโต้นี่ก็อนาคตพ่อพันธุ์ล่ะครับงานนี้นี่ครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับสายทอร์เกนเบิร์กนะครับเนี่ยน้องออโต้ตอนนี้เป็นบ่าวแนวแล้วเป็นบ่าวผู้บ่าวน้อยแล้วนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับ0939654964ครับทันที่สอบถามอันนี้เป็นบอทอร์เกนเบิร์กนะครับตัวนี้น้องดอลล่าเนี่ยสายพันธุ์บอทอร์เกนเบิร์กนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่สอบถามน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับสมุนไพรสลับแพะสำหรับแกะสำหรับวัวสำหรับควายกระบือนะครับพี่น้องที่ผสมน้ำให้แพะกินนะครับก็ใช้ผสมน้ำ10ลิตรต่อน้ำ10น้ำเปล่า10ลิตรนะครับต่อน้ำหมักสมุนไพร10ซีซี
ะครับกำลังดีเลยนะครับสูตรนี้ก็หลายสูตรนะครับที่พี่น้องเกษตรกรนำไปใช้น้ำ5ลิตรต่อสมุนไพรสมาร์ทโค้ด5ซีซีบางท่านก็ใช้น้ำ5ลิตรผสมสมาร์ทโค้ดนั้น10ซีซีนะครับก็ว่ากันไปนะครับความเข้มข้นหรือว่าการที่จะให้แพะกินเป็นส่วนตัวก็คือต่อตัวนะครับ5ซีซีต่อน้ำ5ลิตรต่อวันหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการกระตุ้นต่อมความอยากกินของเขานะครับแล้วก็จะช่วยให้เขากินอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้สุขภาพดีขึ้นสำหรับสมาร์ทโค้ดนะครับสมุนไพรสำหรับแพะสำหรับแกะนะสำหรับพี่น้องที่สอบถามกันเข้ามานะครับจำหน่ายในราคาพิเศษเลยครับช่วงนี้นะครับมีบริการส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยขอบคุณมากๆเลยสำหรับ FC ที่อยู่ในพื้นที่ทางกาญจนบุรีนะครับชัยนาททากระแพงเพชรทางลพบุรีนะครับสั่งจองกันเข้ามาทางโคราชก็เยอะนะครับชัยภูมิพี่น้องทางอุบลราชธานีทางอำนาจเจริญขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณป้าที่อยู่ทางอำนาจทางน้ำยืนนะครับอุบลราชธานีแล้วก็พี่น้องทางศรีสะเกษนะครับสั่งกันเข้ามาครับสมาร์ทโค้ด0939654964สั่งผ่านทางเบอร์แอดไลน์นะครับทางเบอร์แอดไลน์ได้เลยนะครับสำหรับสมาร์ทโค้ดก็จัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับราคาแพ้ตอนนี้130บาทบวกนะครับ133บาท135บาทแล้วก็พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ125บาท120บาทก็คือทำไมถึงมีราคาที่ต่างกันนะครับก็คือราคาที่ถูกแจ้งมาก็ตามนี้นะครับแต่ผมก็เชื่อว่าราคาคงจะปรับไปในทิศทางเดียวกันที่บอกว่าเกิน30 130ก็อาจจะลดลงมาที่บอกว่าเกิน125บาทก็อาจจะปรับขึ้นนิดหน่อยนะครับราคาก็น่าจะอ้างอิงประมาณประเมินเดียวกันประมาณเดียวกันนะครับก็คือบวกลบ130บาทนะครับซึ่งเป็นราคาที่ยืนระยะมากว่า2สัปดาห์แล้วนะครับพี่น้องพื้นที่ต่างๆที่สอบถามเรื่องของราคาบางพื้นที่เขาบอกว่า FC ยังแจ้งเลยนะครับว่า140บาทก็เป็นบางพื้นที่นะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นพื้นที่ไหนแต่ก็คงจะเป็นนั้นว่ามีราคานะครับแต่แตะ140บาทสำหรับแพ็คขุนนะครับอันนี้ขอบคุณมากๆเพื่อนๆนะครับทุกท่านเลยนะครับสั่งจองสมาร์ทโค้ดผ่านทางเบอร์แอดไลน์นะครับโทรสอบถามโดยตรงเลยนะครับ0939654964หรือโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับโทรสายตรงเข้ามาเลยนะครับโทรสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรกันเข้ามาเลยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีแจ้งยอดว่าจะรับกี่แกลอนนะครับกี่ลิตรแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับจัดส่งให้ทุกวันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับ FC สำหรับพี่น้องที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งช่องให้ด้วยสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวแพะที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแสงทองมีเดียแอดเวอร์ไทซิ่งขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งจองสมุนไพรกันเข้ามาขอบคุณมากๆสำหรับ FC ที่ติดตามช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับดีๆเสมอมาเป็นกำลังใจให้สำหรับเราเสมอมาขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้กับผมการแสงทองนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับ EP นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ